ทางคุณหมอวรงค์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเป็นพยานสืบพยานในคดียึดทรัพย์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้คนที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาฟังดูว่าไอ้จำนำข้าวเนี่ยเขาโกงกันยังไงนะครับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับโพสต์ข้อความบน Facebook นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ไปเป็นพยานเรื่องของการรับจำนำข้าวการระบายข้าวแบบ G2G โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอายัดทรัพย์เครือข่ายของเสียเปียงซึ่งล่าสุดนั้นจะมีการยึดทรัพย์รวมทั้งสิ้นถึง 30,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น12คดีด้วยกันอันนี้เขาโพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องโครงการจำนำข้าวเนี่ยแหละใช่นี่คือเล่าวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตหัวหน้าพรรคอยู่ไหนไล่ล่าจำนำข้าวเดี๋ยวนะหมอวรงค์เนี่ยท่านอยากจะเป็นหัวหน้าพรรคจริงแบบหัวหน้าพรรคมันแคนดิเดตนายกนะครับคุณจะมานั่งมาวันๆก็ตรวจสอบแต่เสียนู้นเสียนี้ต่อไปนี่มันคิดว่าแค่นี้ก็ได้แล้วงานแค่นี้มันเป็นงานที่แบบระดับไม่ใช่ผู้บริหารพรรคทำมันเป็นระดับฝ่ายตรวจสอบเขายังไม่ให้พรรคพูดนโยบายคุณเปื้อนวันนั้นก็อาจจะต้องวนอยู่ในเรื่องเดิมๆไปก่อนหรือเปล่าคือคุณธีรัตน์เมื่อวานเนี่ยนะผมพยายามที่จะบิ้วแกเต็มที่แล้วนะผมเตรียมพื้นที่ในรายการตอนเย็นวัดผมในประมาณ5นาทีเนี่ยซึ่งต้องเป็นเสียงวิสัยทัศน์แคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนนี้ผู้สื่อข่าวไปถึงกลับมาไม่มีเสียงไม่มีแกไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเราเลยแบบที่เกี่ยวกับอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์คือแบบก็เรามาอ่านโพสต์ที่คุณธีรัตน์บอกเนี่ยเขาบอกว่ารอแก้ระเบียบพรรคก็มีแต่เรื่องนี้ก็ตรวจสอบจำนำข้าวไปฮะนะซึ่งก็คงจะเป็นงานหลักถ้าเกิดขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคใช่แล้วก็ขยายหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องไล่ล่าระบอบทักษิณเป็นมืออะไรนะมือซ้ายในการปราบระบอบทักษิณใช่ไหมอีกคนนึงคือน่าจะเป็นผลงานหลักเหรอโอ้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะแบบที่คุณบุญยอดพูดไม่ดีกว่าเหรอว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนอะไรนะที่คุณทักษิณกลัวระบอบทักษิณกลัวคือสิ่งที่ปราบระบอบทักษิณคือกระบวนการตุลาการพิวัตรพิสดาร นั่นแหละ นะแล้วก็การยึดรอบ49แล้วก็ยึดรอบที่ผ่านมามันไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไม่ได้ปราบทักษิณในเกมใช่แล้วปราบได้หรือเปล่ายังเป็นข้อสงสัยอยู่ไม่เคยปราบได้เพราะว่ามันในเกมเนี่ยมันแพ้ใช่แต่ที่คุณปื้มติงเนี่ยก็คือผมคิดว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยโชว์หน่อยว่าจะนำพาประชาธิปัตย์ไปแบบไหนถ้าเป็นแบบเดิมก็ไม่มีทางไปได้ไกลกว่าคุณอภิสิทธิ์ทำคือแสดงคุณเพิ่งบอกว่าหมอวรงค์จะขายเรื่องแค่ตรวจสอบจะนำข้าวอย่างเดียวไม่ได้ใช่คือผลงานประชาธิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผลงานเนี่ยต้องไม่ใช่ต่อสู้ระบอบทักษิณคือต่อการต่อสู้ระบอบทักษิณมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบทบาทของปชป.ซึ่งมันต้องมีมากกว่าแค่นั้นเยอะคุณอย่าชูนี้เป็นผลงานเด่นเพราะว่ามันไม่เด่นเพราะถึงเวลาพรรคของคุณทักษิณก็ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งครับและรวมไปถึงครั้งหน้าด้วยฮะได้มากสุดก็คือคะแนนกลุ่มเดิมอ่ะคุณไม่มีทางขยายกลุ่มประชาธิปัตย์ไปสู่ส่วนอื่นๆเลยถ้าคุณยังใช้ความเกลียดชังแบบนี้มาขายกันอยู่